นี้คลื่นในอ่าวไทยที่พัดถล่มชายฝั่งอย่างต่อเนื่องทําให้ต้นสนบริเวณชายหาดถนนเลียบชายทะเลทยอยล้มเพิ่มอีกเป็นครั้งที่3จํานวน4ต้นรวม3ครั้ง15ต้นแล้วขณะที่อีกหลาย10ต้นมีรากโผล่ขึ้นมาพอคลื่นซัดเอาดินและทรายลงทะเลคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะล้มเพิ่มขึ้นอีกทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาเตือนให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งส่วนชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่3ธันวาคม